สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในช่องนากาจิมะนะครับเราก็เช่นเดิมเพื่อนๆอยู่ในเกม Tale of Grimm ครับในส่วนคลิปวันนี้เป็นคลิปที่จะอธิบายกิจกรรมอีเวนต์ใหม่อีกแล้วนะครับนั่นก็คือ Happy Land ครับในส่วนของกิจกรรมนี้เนี่ยก็เรียกได้เลยนะครับว่าเป็นอีกกิจกรรมนึงที่เป็นกิจกรรมฆ่าเวลานะครับโดยที่มีของรางวัลที่ดีที่สุดเนาะในสายตาเราก็คือลีลิกระดับเลเจนด์อย่างเรดควีนนั่นเองครับโดยในส่วนของอีเวนต์นี้แบ่งออกเป็น5ส่วนครับหน้าแรก Daily Sign-in ครับหรือว่าไอคอนชิงช้าสวรรค์เป็นหน้าแจกของรางวัลฟรีซึ่งแอดมองว่าของที่ดีที่สุดก็คือ Divine Score ที่แจกมากถึง10ม้วนต่อวันครับอีกอันนึงเนี่ยก็เป็นไอเทมสำหรับอีเวนต์นี้โดยเฉพาะนะครับมันใช้สุ่มในอีเวนต์นี้ก็คือ Donkey Mallet นะครับเอาละครับมาต่อกันด้วยหน้าที่2นะครับในส่วนของหน้าที่2ก็คือ Carriage Privilege ครับในส่วนนี้จะเป็นการบัฟเพิ่มอัตราต่างๆในตัวเกมครับซึ่งจัดมาเป็นพิเศษสำหรับอีเวนต์นี้ครับอย่างแรกก็คือเพิ่มการสุ่มฟรีใน Common Summon แล้วก็ Special Summon อีก1ครั้งกลายเป็น2ครั้งต่อวันครับอย่างที่2เพิ่มอัตราการกดฟรีแล้วก็แบบเสียเพชรฟ้าในหน้า Quick Adventure อย่างที่3ส่งผลให้กิจกรรม Adventure ใดๆมีอัตราการได้ของเพิ่มขึ้น 10% แล้วก็มีอัตราการดรอปเพชรฟ้าที่มากขึ้นอีก 100% ครับอย่างที่4สำหรับเควสใน Export เมื่อทำการรีเฟรชหาเควสใหม่ก็จะเพิ่มโอกาส 50% ที่จะเจอเควสระดับแรหรือสูงกว่านะครับซึ่งในส่วนนี้เพื่อนๆก็จะมีโอกาสเจอเควสระดับสีม่วงทองแล้วก็แดงมากขึ้นนั่นเองครับมาต่อกันด้วยหน้าที่3นะครับในส่วนหน้าที่3ก็คือแฟชั่นโชว์นั่นเองครับแต่สกินใหม่หรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มาใหม่อย่าไปหลงผิดซื้อนะครับเพราะว่าในส่วนของตรงนี้มันเป็นการขายสกินของตัวละครที่เรามองว่าโคตรไม่น่าซื้อครับเพราะว่าสกินเหล่านี้นะครับมันสามารถเก็บแต้มแล้วก็แลกในสกินช็อปได้นั่นเองครับมันก็เลยเป็นสกินที่ผมมองว่าไม่น่าซื้อสักเท่าไหร่นะครับหน้าที่4 Wonder Cottage ครับในส่วนของหน้านี้เนี่ยจะเป็นการขายของลดราคาครับซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยมันก็คือการหาดองกี้มัลเล็ตที่มีขายในตรงนี้นั่นแหละครับในแต่ละวันนะครับอย่างไรก็ดีครับก่อนที่เพื่อนๆจะเล่นเพื่อนๆจะต้องสุ่มเรทลดราคาก่อนนะครับเหมือนเดิมเลยครับว่าเพื่อนๆจะได้เรทเท่าไหร่นะครับแล้วก็ราคาขายมันก็จะอิงตามเรทตรงนั้นนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆได้เรทที่แย่มากๆเนี่ยตรงนี้เราก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเพื่อนๆมีโอกาสอีก2ครั้งในการสุ่มนะครับแต่ว่าไอ้2ครั้งตรงนั้นเนี่ยมันเสียเพชรฟ้านะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันไม่ได้การันตีนะครับว่าเรทที่ได้มาใหม่จะดีกว่าของเก่านั่นเองครับมาต่อกันด้วยหน้าข้างๆนะครับก็คือแพ็คครับในส่วนของหน้านี้เนี่ยเช่นเดิมครับมีของรางวัลแจกฟรีอย่าง Donkey Mallet ให้เพื่อนๆไปร่วมสนุกสุ่มฟรี1ครั้งนั่นเองครับก็สามารถมารับตรงนี้ได้1ครั้งต่อวันครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆลืมมาเอาก็ไม่ต้องห่วงครับน่าจะตีเข้าในส่วนของเมลบ็อกซ์ให้เหมือนเดิมนะครับเหมือนกับกิจกรรมอื่นๆนั่นแหละครับหน้าที่5 X Plaza ครับในส่วนของ X Plaza เนี่ยเป็นหน้ากาชาครับโดยหลักแล้วของที่ใช้ก็คือ Donkey Mallet ครับที่กล่าวไปซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะได้ Donkey Mallet จากการซื้อในหน้า Wonder Cottage การ Sign-in ในวันที่5แล้วนอกจากนี้ก็จะเป็นการเปย์ซื้อแพ็กเกจต่างๆของอีเวนต์นี้นั่นเองครับอย่างไรก็ดีครับเพื่อนๆเนี่ยมีโอกาสสุ่มฟรี1ครั้งต่อวันเช่นเดิมนะครับเหมือนกับอีเวนต์อื่นๆเลยแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยสิทธิ์ในการใช้เพชรฟ้าสุ่มเนี่ยก็จะอยู่ที่20ครั้งต่อวันนั่นเองครับซึ่งเพื่อนๆก็สามารถใช้เพชรฟ้าสุ่มได้ถ้าเพื่อนๆจริงจังกับในส่วนตัวอีเวนต์นี้นะครับส่วนของรางวัลที่เรามองว่าน่าสนใจนะครับก็จะมีเพชรฟ้า 10,000 ก้อนแล้วก็ลีลิกของเรดควีนนั่นเองครับและเช่นเดิมครับในการสุ่มครั้งนี้เนี่ยทุกครั้งที่เพื่อนๆสุ่มไป1ครั้งก็จะได้รับไอเทมที่ชื่อว่า Happiness Point 1แต้มครับซึ่งแต้มนี้เอาไปแลกของในช็อปได้นะครับโดยรวมเรามองว่าอีเวนต์นี้เป็นอีเวนต์ฆ่าเวลานะครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยเราค่อนข้างเฉยๆซะมากกว่านะครับเพราะว่าตัว Donkey Mallet เนี่ยได้มาค่อนข้างน้อยนะครับในส่วนของกิจกรรมนี้เนาะก็หลักๆแล้วเนี่ยเพื่อนๆอาจจะต้องใช้เพชรฟ้าช่วยเพื่อให้ได้แต้มถึงนั่นแหละถ้าหากเพื่อนๆต้องการรีลิกของเรดควีนนั่นเองครับก็หวังว่าอีเวนต์นี้จะวนมาอีกรอบจะได้เก็บแต้มครบแล้วก็แลกของรางวัลอย่างรีลิกระดับเลเจนด์ของเรดควีนได้เนาะในส่วนของตรงนี้เนี่ยแอดก็ยอมรับนะครับว่าในส่วนของเพชรฟ้าแอดนี่แห้งมากๆครับแล้วก็เหลือไม่น่าจะพอที่จะสุ่มแล้วนะครับก็คงต้องเริ่มดองเพชรฟ้าใหม่อีกรอบนึงนะครับในส่วนคลิปนี้นะครับก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับเราวันนี้ช่องนากาจิมะขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ